ินบ่ฮอดแล้วก็ทายกินแล้วก็นำมันหยังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อกับปูพาเพื่อนนะคะมื้อนี้กับเมนูง่ายๆนะคะเมนูแซ่บๆง่ายๆนะพี่น้องเนาะเห็นละบ่หึผัดผักบุ้งไฟไม่แดงเอาเป็นไฟบ่แดงเนาะพี่น้องเนาะคันไฟแดงปูย่านไฟใหม่บ้านเนาะบ่มีหม่องอยู่ถ้าสิเฮ็ดไฟแดงปูต้องเอาไปเฮ็ดนอกบ้านนะคะยังบ่มีคนสร้างเฮือนให้อยู่แต่เฮือนนี่ก็สิสร้างเองอยู่เนาะก็เลยต้องผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งนะคะเมนูผัดผักบุ้งง่ายๆนะคะสไตล์ปูพาเพื่อนนะคะแบบง่ายๆบางคนอาจจะผัดไม่เป็นนะผัดผักบุ้งซื้ออาจจะผัดบ่เป็นนะคะเดี๋ยวปอกเทียมก่อนปอกเทียมทุบใส่ก่อนนะคะผักบุ้งเหมือนกำล้างเรียบร้อยหั่นจริงๆแล้วปูมักผัดแบบเด็ดเอาแต่ว่าลุงด่าว่ามันยาวมันมากินบ่ยาวก็หั่นเอาละกันเฮ็ดหยังต้องถูกใจเพิ่นเขาว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนผู้นอนก็เลยได้ใจนอนบ่ตื่นมันได้นอนดีคนสดๆเนาะเฮ้ยเจ้าของบ่บ่นะมันสินอนกวนจักเทื่อมันไฟได้ยินอยู่บ่คนเคยได้ยินเสียงกวนเจ้าของเคยได้ยินบ่เคยเห็นบ่บัดนี้พี่น้องแม่หันมาทั้งพี่ใส่ไปแล้วก็ทุบกระเทียมลงไปเลยนะคะเอาบ่ได้เอาไปปรุงอยู่พุ่นเด้อพี่น้องเด้อบ่อู้สิปรุงเลยได้สูตรปู่อุ่นนี่บ่ได้ไปปรุงในกระทะนะคะผัดผักบุ้งถ้าเป็นประเภทผัดผักนี่ผัดแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่ไปเลยค่ะพริกนะคะจริงๆกระทุบให้บุบๆพอแตกนะคะแต่ว่าหั่นเอาเลยง่ายดีนะคะถ้าทุบไปอย่างมันกระเด็นใส่หน้าเสียตาน้ำที่แสบหน้าแสบตาตอนนี้ก็แสบหน้าอยู่นะคะจักมันยังดอกอายยังดอกเขาตาก็หั่นใส่เลยนะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความมักนะคะใครมักเผ็ดก็ใส่หลายบางคนกินบ่เผ็ดอาจจะใส่แค่เม็ด2เม็ดนะคะหรือบางคนไม่ใส่เลยก็ได้นะคะบ่ผิดนะคะมาก็ใส่น้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยตัวอื่นปรุงเลยเด้อพัดจวดจัดเธอเดียวชูรสนิดหน่อยน้ำตาลหน่อยหนึ่งปลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวด้วยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะบอกจมูกอย่าใส่เยอะมันสิเค็มมันล่ะมันใส่หลายสิล่ะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะขาวเราก็จะไปที่เตาเลยค่ะงั้นตอนนี้ก็เปิดกระทะให้สิแห้งๆเอาแบบแรงสุดนะคะกระทะมันแห้งแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟอ่ะนะเปิดไฟให้สิแห้งๆนะคะเอาแห้งสุดเลยเดี๋ยวรอกระทะห่อนสักครู่นะคะห่อนแห้งเดี๋ยวไฟสิลุกเอาน้ำใส่จักหน่อยค่ะปออุสิย่านแบบไฟลุกหวานเด้อต้องเอาออกโอ้ยเอาลงไปเขาไฟลุกล่ะลุกแล้วลุกแล้วเออ
ว่ากะทิหยาดตัวน้องเขาเห็ดเพิ่นบ่เห็ดตัวเชื่อพริกจักสามตลบนี่แหละเบิ่งว่าสุกโอเคยังกับปิดไฟนะคะเขากระสิพริกอยู่สองข้ามเขียวกับเศร้าเศร้าค่ะอักกะบ่เป็นเอ้ยอย่ากินไฟคือบ่ลูกล่ะเอ้าก็บ่หายไฟลูกเนาะยังบอกอยู่เด้ว่าบ่หายไฟลูกคันสิพัดไฟลูกกันมือไม้สิลุงดาพัดไฟลูกก็เป็นดังเฒ่าทานอยู่ทั้งหมู่ซุ้มเสียเลยครับร้องลูกมันต้องแบบชิมลงไปไฟลูกกันแล่นเท่านั้นตัวลงมาเสร็จแล้วไฟพักบุ่งไฟเกือบแดงแสบเถอะเด้อสิบอกให้สิมึงแตะๆบังเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับเมนูง่ายๆผัดผักบุ้งไฟเกือบแดงหยาดหลายหยาดไฟลุกถ่วมหยาดบ่มีเฮือนอยู่มื้อใหม่สิให้ลุงดาผัดผักบุ้งไฟแดงให้เบิ่งพูนไปผัดอยู่ข้างนอกสวนพุ่นเนาะเอาเตายกไปจักเตานึงนะคะถ้าบ่แดงปออู้สิทำโทษถ้าไฟบ่ลุกพอกันใหม่คลิปหน้านะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะไอ้ดวนเฮไลท์แจ้ง191คนเจ็บคนป่วยในหู9ไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจร199หรือสุรับแจ้งเหตุ19บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องปูผ้าเพลินนะคะแล้วก็จะพบกับเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของช่องปูผ้าเพลินนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย